ครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องผู้ที่ชื่นชมการใส่รอบจับปลานะครับนะวันนี้ก็ผมมาลงรอบนะครับเอ้ยมายามรอบนะครับก็ยามไปแล้วนะครับดูไปแล้วยกไปแล้วนะครับนะแต่วันนี้ผมจะไม่เอาไปนะครับผมจะเอาไว้คืนนะครับมาดูหลังที่หนึ่งนะครับนะหลังที่ปลามันเข้าแต่ผมไม่ได้เอาไปนะนะครับผมจะใส่ไว้อย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยววันหลังที่ผมมาดูอีกว่ามันจะปลามันจะอยู่ไหมหรือมันจะเข้าเพิ่มนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับพี่น้องครับนะหลังนี้นะครับตัวเบลเลอร์เลยหลักนะครับตัวใหญ่เลยนะครับนะแต่ผมจะใส่ไปนี่คืนผมไม่เอากัดนะครับวันนี้นี่คือตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันครับตัวนี้เป็นอีกหลังหนึ่งเนาะอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับนะอันนี้อีกหลังหนึ่งผมยกดูแล้วนะมันมีปลาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าปลาเข้าเราจะมองออกเลยนะครับนี่มีอีกหนึ่งตัวอยู่นี่นะครับอีกหนึ่งตัวอยู่นี่นะพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้งี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้งี้แหละนะครับเอาใส่ไว้คืนนะครับไม่ได้เอากลับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกเอาใส่ไปคืนนะครับไม่ได้เอากลับนะครับครับพี่น้องไอ้นี้อีกหลังหนึ่งนะผมจะไม่เอากลับผมอยากรู้ว่าจะมีคนมายกรอบผมไหมน่าจะเข้าแน่นอนหลังนี้นะครับดูสิเอา2เลยครับ2เลยฮะ2ตัวเลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละนะเดี๋ยวทิ้งไว้มันจะดูว่าจะมีคนมาเอาปลาผมมั้ยโอเคนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวรอติดตามชมว่าไอ้ปลาช่อน4ตัวนะนะที่ผมใส่ไปคืนเนี่ยมันจะอยู่หรือมันจะหายนะครับหรือมันจะออกนะครับไปติดตามรับชมกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้านะครับที่ผมมาดูรอบแล้วนะครับปลามันเข้านะครับแต่ก็ทิ้งไว้4ตัวเนาะ4ตัวนะครับตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะลงมาดูว่าปลาที่มันติดอยู่ในรอบเนี่ย4ตัวเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่าด้วยหลายเหตุผลนะครับก็จะลองดูว่าปลามันยังอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าปลา4ตัวนั้นมันยังอยู่ไหมนะครับไปดูด้วยกันกับผมเลยเมื่อเช้าหลังนี้เข้า1ตัวนะครับนะเมื่อเช้ามี1ตัวตอนเย็นมันยังอยู่ไหมโอ้โปร่งๆครับนะรูมันดันครับนะก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับบ้านและสวนเจริญพรนะครับนะมาดูเป็นยังไงยังอยู่ไหมเมื่อเช้า1ตัวยังอยู่เหมือนเดิม1ตัวนะครับตัวแรกครับวันนี้ใหญ่ๆครับใหญ่ๆเกือบโลครับหลังนี้เมื่อเช้าเนาะเมื่อเช้ามี1ตัวนะครับดูที่ตอนบ่ายตอนเย็นมันจะอยู่ไหมไม่ใช่ออกแล้วบอกเงียบครับยังอยู่ไหมเอ้ยอ้าวนะครับหลังนี้หายไปแล้วหายไปแล้วเพราะอะไรนะครับเมื่อเช้าเข้า1ตัวเย็นมาหายละเย็นมาหายไปซะแล้วหลังนี้หายนะครับเดี๋ยวไปดูที่ว่ามันขาดหรืออะไรยังไงนะครับหายไปจริงด้วยครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันนะครับ
จอแล้วสาเหตุของปลามันหายไปหนึ่งตัวไม่มีใครเอาไปครับขาดครับรูเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับมาเออต้องมัดอีกละนะโอเคนะครับปลาหายไปนี่ก็เพราะน่ามันน่าจะกัดจนขาดหรือเปล่านี่นะครับนะครับมาดูหมายนี้กันต่อนะครับเพื่อนๆนะเมื่อกี้ก็หลุดไปหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้าไม่เอาไปเป็นไงล่ะนะครับโอ้ลูกคอกลูกคอกหรือเปล่าเทียบเลยครับหมายนี้เมื่อเช้าไม่เข้านะครับนะเดี๋ยวมาดูที่ว่าตอนเย็นมันจะเข้าไหมครับเนื้อโอเคยังแน่นอยู่นะครับไม่มีใครมาเอาออกอ้าวมีลุ้นครับน้ำขุ่นๆครับน้ำขุ่นครับมีลุ้นแน่นอนมีลุ้นแน่นอนโอ้โหมาเลยครับนะครับโอ้ไสปิ้งเลยครับไสปิ้งเลยฮะตัวใหญ่เลยครับน้ำขุ่นชัดเจนเลยครับมาเลยครับห้าวจัดเลยครับห้าวจัดเลยโอ้เยี่ยม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 นะครับนะก็แสดงว่าปลาไม่ได้เข้าเฉพาะกลางคืนนะครับกลางวันมันก็เข้านะครับพี่น้องนะโอ้จากตรงนู้นหลุดตรงนี้ได้โอเคเจ้ากันนะครับหมายเดี๋ยวผมไปเอาปลาก่อนครับหมายนี้เมื่อเช้าไม่เข้านะครับหลังนี้ไม่เข้ากลางวันเข้าเลยครับหนึ่งตัวไซส์ใหญ่โอ้โหบิ๊กเลยครับโอ้โหดูครับพี่น้องสองมือเลยครับแสดงว่ากลางวันนี่ปลาเขาเข้านะครับไม่เข้าเฉพาะกลางคืนนะครับนะเอาเก็บไว้ก่อนครับหมายต่อไปนะครับพี่น้องหมายนี้เมื่อเช้าเข้า2นะครับมาที่ว่าตอนเย็นนี่มันจะอยู่ไหมนะครับตอนเย็นจะยังอยู่ไหมอ้าวทำไมลอยอย่างนั้นล่ะโอ้โหหายเลยพี่น้องหนึ่งตัวโอ้ยพลาดแล้วนะพลาดมาหันแล้วโอ้ยังอยู่สองครับอุ้ยโอ้โหโอ้ยตายไปหนึ่งครับเหม็นเลยเหม็นเน่าเลยจะลายเลยนะครับโอ้นั่นแสดงว่าถ้าปลาเข้าแล้วให้รีบเอาออกนะครับจะทิ้งไว้ตายครับหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวเลยครับเน่าเลยยังเหลืออีกหนึ่งนะครับมาเพราะว่าโครงมันเป็นเหล็กนะครับพี่น้องปลาช้ำหมดเลยนี่นะครับปลาช้ำมากโครงเป็นโครงเหล็กนะครับนะปลาช้ำมากเลยนะครับเดี๋ยวออกก่อนครับพี่น้องนะสรุปนะครับเมื่อเช้าจากที่จะได้4ตัวนะครับกลับกลายเป็นว่าเหลือ3นะครับนะตัวนี้ก็ตัวใหญ่นี่ก็เข้ากลางวันนะครับนะส่วนอีก2ตัวนี่เข้ามาก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็ตาย1ตัวออกอีก1ตัวนะครับเสียหายไป2เจ้าไม่ใช่เจ้าดิขาดทุนนะครับดังนั้นก็แสดงว่าเวลามายามรอบนะครับถ้ารอบปลามันเข้าก็รีบออกนะครับโอเคนะครับขาดทุนไป1ตัวนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้คลิปบ้านในสวนเจริญพรนะครับทำมาหากินนะครับใส่รอบดักปลานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม